ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประธานธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าสัจจะคำว่าสัจจะก็หมายถึงคำพูดหมายถึงคุณธรรมก็อย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าสัจจะที่เป็นคำพูดก็คือก็จะหมายถึงว่าให้พูดต่อคำเป็นจริงให้พูดแบบตรงให้พูดคำที่แท้ก็คือไม่พูดโกหกไม่พูดหลอกลวงไม่พูดผิดพริ้วไม่พูดหลอกลวงเพื่อหวังผลให้เขาเชื่อแล้วก็จะได้มอบสิ่งต่างๆให้กับตนเองที่เรียกว่าหลอกลวงแล้วก็ใช้คำพูดแบบกลับไปกลับมาใช้คำพูดเพื่อจะทำบาปทุจริตใช้คำพูดเพื่อทำอกุศลนี่คำว่าสัจจะเป็นคุณธรรมก็จะแปลว่าความซื่อสัตย์ความจริงใจความมีสติซื่อตรงความมีจิตใจที่ตรงไม่คดโกงไม่คดไปคดมาหรือว่าไม่โกหกหลอกลวงรักษากำมันสัญญาก็ใช้ได้ทั้งคำพูดแล้วก็หนังสือก็เหมือนที่ทำหนังสือสัญญาก็ทำสัญญาไปแบบตรงไปตรงมาลักษณะของคนที่มีสัจจะก็คือพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเป็นคนที่รักษาคำพูดพูดไปอย่างไรก็ทำไปตามนั้นไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ทำก็รักษาคำพูดสื่อสัตย์จริงใจไว้วางใจทั้งต่อหน้าและรับหลังคำว่าสื่อสัตย์คำว่าสัจจะจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าต่อหน้าและรับหลังก็ต้องมีสัจจะเพราะคำว่าสัจจะนี่ก็คือเป็นที่ใจของตนเองไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่มีสัจจะแต่คำว่าสัจจะนั้นก็คือเป็นคุณธรรมที่ตั้งไว้ในใจของเรามีความบริสุทธิ์ไม่คิดนอกใจต่อคนรักหรือว่าต่อใครก็ตามไม่เป็นคนสับรับที่ถ้าภาษาชาวบ้านก็คือหน้าไหว้หลังหลอกก็จะเป็นอย่างนั้นคำว่าจริงใจมันก็ต้องจริงด้วยคำพูดจริงด้วยการกระทำถ้าทำได้ก็เป็นคุณธรรมแต่ถ้าทำไม่ได้มันก็ไม่มีคุณธรรมคำว่าสัจจะทำให้คนเราเนี่ยมีความไม่วางใจกันให้ความบริสุทธิ์ใจต่อกันก็รักษามิตรไมตรีที่ดีเอาไว้ได้มีความรักมีความผูกพันเพราะว่ามีความจริงใจต่อกันฉะนั้นคำว่าสัจจะเนี่ยจึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่รักษาสัจจะแล้วคนอื่นจับได้เขาก็จะไม่เชื่อถือไม่เชื่อถือขี้หน้าถ้าเป็นชาวบ้านนะก็ว่าถ้ารักษาไม่ได้ก็พอทำสักครั้งแล้วครั้งอื่นก็ทำอีกโกหกหลอกลวงโกหกโกว่ายไปเรื่อยๆแต่คำว่าสัจจะเนี่ยเป็นคุณธรรมอยู่ในใจของคนว่าถ้าทำได้เนี่ยก็เป็นคุณธรรมที่ดีแล้วก็ทำให้คนเชื่อถือคนใกล้ตัวคนไกลตัวคนร่วมงานเขาเชื่อถือแต่ถ้าทำให้คนเชื่อถือเสร็จแล้วเขาก็ไม่เชื่อถือไปตลอดชีวิตเลยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่ดีติดตามไปจนตายบางทีตายไปแล้วเขาก็ยังพูดถึงอันนี้แหละคุณธรรมที่ว่า
ถ้าทำดีเนี่ยคนเขาก็จะกล่าวถึงในสิ่งที่ดีถ้าทำในสิ่งที่ไม่ดีเขาก็กล่าวถึงในสิ่งที่ไม่ดีก็อยู่ที่ว่าเราจะมีสัจจะจริงใจต่อทุกคนมากน้อยแค่ไหนนั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทุกนาการเทอญเจริญพร